อ่ะไปเลยอภิญญาฮะทำบุญฮะยังไงฮะทริปนี้ค่ะก็เอาบุญมาฝากนะคะเป็นทริปที่เหมือนปุ๊บปั๊บเหมือนเดิมค่ะคือว่างกันแล้วก็เหมือนพี่อะไรก็เพิ่งทราบว่าละครจะออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมีโอกาสได้ไปอยู่แล้วก็เลยชวนหนูแล้วหนูก็ว่างพอดีก็เลยได้ไปค่ะคือพวกเรามีความเชื่อที่แบบว่าถ้าละครจะออนแอร์ก็คือต้องไปที่นั่นอย่างเงี้ยเหรอฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็หนูไปมาหนูก็ไปก็จริงๆอันนั้นคือส่วนเล็กๆเลยค่ะจริงๆเราไปเพื่อที่จะเหมือนแบบไปนั่งสมาธิคือทุกวันที่ไปก็จะสวดมนต์คือแบบว่าชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งแบบว่าเจริญสมาธิที่ชเวดากองที่ไปที่พระธาตุอินแขวนแล้วก็ที่ชเวดากองใช่ค่ะก็คือจะทำสองที่นี้แล้วจริงๆทำได้ทุกที่เลยค่ะ ค่ะจริงๆทำได้ทุกที่ค่ะแต่ว่าได้ครั้งนี้ได้มีโอกาสขึ้นไปที่พระธาตุอินแขวนพายุฝนต้อนรับเลยฮะโอ้สุดยอดค่ะ คอยต้อนรับเราขนาดไหนบ้างพายุที่นั่นก็ไม่เจอแดดเลยค่ะได้แบบไปถึงแต่ว่าก็เป็นอีกฟิลนึงเลยค่ะต้องดูแลสุขภาพให้ดีค่ะจะได้ไปเที่ยวแบบนี้ได้ค่ะไม่ใช่เราหดมาไหนฝนตกก็คือไม่ต้องลุยไปเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วใช่ไหมก็ตั้งใจค่ะหนูว่ามันเป็นความศรัทธาอย่างนึงค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วอะค่ะจะฝนตกจะพายุเราก็ยังไปต่อได้ก็คือสำเร็จภารกิจเราตั้งใจภารกิจสำเร็จเห็นไหมว่าแก้วมีขึ้นเรียกว่าอะไรนะเรียบเนาะตอนนี้ฝนตกด้วยเนาะคือฝนตกอย่างเดียวคือไม่ใช่แค่นั้นคือน้ำมันท่วมเลยทั้งคุณแม่ทั้งแม่แก้วเดินลำบากกันนิดนึงแต่ว่าแม่ไม่กล้านั่งเพราะปวดหลังแม่แก้วก็เลยบอกว่าช่วยคนที่เป็นลูกค่ะแบบว่าช่วยเงินเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองนั่งดูระยะกับพี่ณเดชก็คือเดินเสียวก็เลยเดินดีกว่าก็เลยไม่อยากขึ้นไม่กล้าขึ้นแต่ถือว่าแบบเราส่วนใหญ่เราขออะไรบ้างคะนอกจากห้ามพูดมันจะไม่เป็นจริงแต่คนใหญ่เราต้องมีใจอ่ะพอไปปุ๊บสิ่งที่เราขอมันตรงใจไหมก็หรือว่าคือเราถ้าเราอธิษฐานแค่ไหนแต่เราไม่ลงมือทำอะค่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีส่วนมากหนูก็จะขอแบบว่าแบบเล็กๆนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่ากี่วันนะใช่ค่ะเอาลงมือวันกี่วันนะคะที่พี่สามวันค่ะสามวันนี้มันทรหดอ่ะพี่ณเดชเขาดูแลเราดีไหมก็ดีนะคะหมายความว่าเราก็ต้องดูแลผู้ใหญ่กันด้วยค่ะไปกันหลายคนผู้ใหญ่4-5คนเลยก็เด็กๆก็ต้องดูแลช่วงนี้ทำบุญเยอะนะฮะทำบุญกันเยอะยังไงฮะว่าง อันนี้เป็นคลิปแบบปุ๊บปั๊บหรือว่าเป็นวางแผนอะไรอันนี้ปุ๊บปั๊บค่ะปุ๊บปั๊บสำหรับเพราะหนูว่างพอดีแต่พี่ณเดชน์คือเขาก็ปุ๊บปั๊บนะคะเหมือนเพิ่งรู้ว่าละครจะออนก็คือคิดว่าบุญมันช่วยให้จิตใจเราสงบหรือว่าเราถึงชอบทำบุญกันอย่างไปเชียงใหม่ไปไหนก็ไปทำบุญค่ะก็รู้สึกว่ามันสบายใจดีค่ะใช่ค่ะเหมือนว่าการเข้าวัดสำหรับย่ากับณเดชน์ไม่ใช่แค่แบบว่าไปเพราะว่าเราอยากไปนั่งสมาธิแต่เหมือนแบบมันเราได้อะไรคืนกับตัวเองได้ด้วยค่ะเราได้นั่งได้นั่งคิดว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตเราควรจะแบบว่าตั้งใจอะไรเราขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้นั่งฟังตัวเองเยอะๆเยอะๆพี่ณเดชน์เขาก็ไปขอละครเขาใช่ไหมไม่รู้อันนี้ต้องถามเขาค่ะไม่รู้เราไม่บอกกันค่ะเดี๋ยวมันไม่เป็นจริงกลัวไม่เป็นจริงอย่างเดียวเลยค่ะเราต้องเก็บเอาไว้เขตของแต่ละคนค่ะใช่ค่ะในอนาคตจะมีคลิปอะไรไหมที่แบบที่เราวางแผนกันไม่มีแล้วเขาจะเปิดกล้องใช่ค่ะของหนูไม่มีแล้วค่ะหนูจะเปิดกล้องแล้วของพี่อะไรหนูไม่แน่ใจต้องไปถามเขาค่ะแต่ว่าของหนูคือเคยบ่นกับแม่อยู่ค่ะว่าโอ้โนอันนี้คือเป็นฮอลลีเดย์แล้วเราก็จะต้องทำงานจนถึงท้ายปีแล้วนะแต่คนใหญ่บอกว่าถ้าญาติพี่แบร์ได้ไปด้วยกันเสด็จเริ่มที่ปุ๊บปั๊บตลอดเลยเนาะใช่ไม่ได้แพนยาวเขาแพนยาวแล้วไม่มักจะไม่ได้ไปแพนยาวเราลงใช่สภาพก็ดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบเรากับแม่พี่น้ำเอกก็กับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปกติของครอบครัวเราอย่างหลายคนมองว่าหลังๆมาก็เห็นโมเมนต์สวีทของเราเยอะอย่างคู่หมากคิมเขาก็เหมือนคุยกันเรื่องแต่งงานแล้วคู่เราค่ะกดดันเลยไหมก็
็คือเพิ่งช่วงนี้แหละค่ะที่คนถามเยอะคือก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยถามเรื่องนี้เลยค่ะก็เลยเหมือนแบบไม่ได้คิดแบบสมัยก่อนก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้คิดอยู่ดีค่ะแต่ว่าแค่เมื่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นค่ะตั้งเป้าไว้ประมาณอายุประมาณเท่าไหร่พวกเราทั้งหนูกับพี่แบร์มักจะไม่ตั้งเป้าอะไรกันเลยค่ะคือให้มันตามที่มันเป็นเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่า let's do it ก็มานั้นแล้วค่ะยังไม่มีความรู้สึกเขาอาจจะพูดกันเองหนูไม่รู้ แต่ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราค่ะเรื่องอะไรไปแล้วไม่แต่คุณแม่เกิดพร้อมไหมคะอะไรนะคะถ้าเกิดคุณแม่เกิดพร้อมไหมคะยังคือเรารู้เลยค่ะว่าเราต้องรับผิดชอบงานอีกหลายปีมากๆค่ะแต่ว่ายังไม่มีความรู้สึกนั้นหนูแฮปปี้แล้วค่ะยังไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบแต่งงานตอนนี้คือต้องเลยแค่พูดก็จะขำแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่พร้อมแน่นอนค่ะนึกไม่ออกไปเรื่อยๆก่อนเนาะค่ะมีเคล็ดลับสุขภาพยังไงบ้างสำหรับยานะคะย่าว่าเราต้องรักตัวเองมากๆค่ะอันนี้คือแบบที่สุดแล้วค่ะถ้าเรารักตัวเองเราก็มักจะอยากให้ร่างกายเราได้รับแต่สิ่งดีๆค่ะทานอาหารให้ดีดื่มน้ำเยอะๆประเทศไทยร้อนมากๆค่ะน้ำน่าจะเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้แน่นอนค่ะดื่มน้ำให้เยอะๆออกกำลังกายด้วยโอเคนะโอเคครับขอบคุณค่ะย่าขอบคุณนะ